มันการเสียไทยมาเคลียร์ครับน้องจ้ามันยังมีผู้พวกมันอยู่ผลผลิตเมื่อนี่ครับถุงละ10โลมันต้องได้ขายไปนั่นอยู่เจ้าน้องมันได้ขายเดี๋ยวเสี้ยนทงอีกพอนะพุ่งเนี้ยมันหัวต้องเอาพุ่งใสว่าหลังเอาทงมาให้รถซื้อมาได้ซื้อมาจากหัว10โลครับเนี่ยนี่แม่ขายแล้วมาเสียเป็นส่วนไปเตียนไปเตียนแล้วไม่ยังถุงใส่ใส่ยังเอาทุ่งใส่ใส่ให้ยุ่งเก่าตัวถงมันมัวโอ้โหถงมันก็ว่าแต่พี่น้องเพราะอย่างเดียวว่าแม่นถงไหนว่าใส่ได้ใส่มือดันเหลือมือดันเหลือแล้วครับผลผลิตเมื่อนี้ครับ 24 28 30 33 34 35 36 37เจ้าหน้า60กว่าแน่นอนได้37แล้วพี่น้องถงละ10โล370โลคุ้มกว่าแต่มากินแน่บาดว่าเกีย370โลพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหม่องนี้อีสานครับมื้อนี้ก็ผ่านรออีกแล้วพี่น้องมาพ่อเพิ่นกําลังเก็บหมักเขียปลาบักใหญ่ครับเนี่ยของบ้านเพชรเนี่ยพี่น้องปลาอย่างใหญ่เลยครับสิพามาเบิ่งปลาหมักเขียเพิ่นแล้วครับมื้อนี้นี่ครับพนักงานเก็บหมักเขียกําลังเก็บย่างขมักขมิ้นครับแม่ข้ามาถ่าเอาอยู่ครับหมักเขียงามอีหลีครับพ่อแม่พี่น้องมันปลูกอยู่ถนนเส้นบ้านเพชรไปบ้านคุณมาเหียบด้วยครับเนี่ยเบิ่งมาเขียครับพ่อต้นมาเขียเพียงเอวด้วยครับเบิ่งสังเกตจากพนักงานเก็บเลยครับนี่ครับเบิ่งการเก็บมาเขียเพิ่นต้องพี่หาทีครับนี่ครับการเก็บมาเขียพนักงานเก็บคือบ่โชว์หน้าเนี่ยครับย่านห่อนแดดติย่านห่อนน่าสิเข้าป่าเอานี่ครับเป็นการเก็บมะเขียครับเก็บตั้งแต่เช้าจนว่าสิค่ํายังบ่แล้วมันบ่ค่ํานี่จ้าโอ้มะเขียเพิ่นหลายพี่น้องครับกําลังเป็นใหม่ๆกําลังโคบครับนี่ดกย่างขนาดเลยว่าครับเบิ่งมะเขียแล้วว่าเราปลูกเขียแรกย่างงามแม่พี่น้องครับอลังการครับผู้ใดสนใจมะเขียมาศึกษาดูงานปลูกมะเขียกับมาเด้อครับถนนเส้นบ้านเพชรไปบ้านกุดหมักเห็บครับป้าดูเปิดหน้านะบ้าหน้าก็ฟาเอาครับพี่น้องนี่เจ้าของเรากําลังเก็บอยู่นี่ครับสิพับหาเจ้าของเราก่อนครับนี่กําลังเก็บงอกๆอยู่มามาเก็บมะเขียสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวจักหน่อยนูครับเจ้าของสวนเนี่ยผมนกครับเจ้าของสวนมะเขียซื้อแท้บ่มีเด้อครับนกเนี่ยมีเอาซื้อแท้นามสกุลแท้นี่ครับฉลองหมื่นพัดครับนายฉลองหมื่นพัดฉลองหมื่นพัดหมื่นพัดครับโอ้นามสกุลคุ้นๆอยู่ได้หมื่นพัดบ้านไหนครับอยู่บ้านนนเชิงบ้านนนเชิงครับผมแต่ว่ามาทําการเกษตรอยู่บ้านเพชรแม่นเป็นจังได๋เป็นมาจังได๋คือได้ปลูกมะเขียครับเอาเฒ่าแก่เพิ่นมาแนะนําให้ปลูกครับเฒ่าแก่มาตะลมสักกว่าโอ้แต่ก่อนมันเป็นอ้อยติแม่นครับอ้อยบ่เข้าท่ามันบ่ครับเลยเปลี่ยนบ่แม่นว่าบ่เข้าท่าดอกก็เลยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเบิ่งลองเบิ่งใหม่ลองเปลี่ยนเบิ่งปรับเปลี่ยนเบิ่งครับครับปลูกเขียแรกเล่นบ่ครับเนี่ยครับผมหัวแต่ทดลองปลูกคือได้ปลูกงามอย่างคักเด้ครับคือปลูกเกี้ยงได้ไปศึกษาวิชามาจากเสบ่ได้ศึกษาดอกก็เอามาจากอ้อยล่ะครับนี่งามขนาดนี้ครับพุ่นว่ามีการตัดแต่งจริงพร้อมมันบ่น่านี่แม่นครับแม่นเฮ็ดระบบการแบบอ้อยนั่นแหละแต่ว่าเฮาเปลี่ยนมาเป็นนั่นบ่เขียปลูกมะเขียนี่เฮ็ดจังได๋นี่ครับปลูกยากบ่ครับบอกเพิ่นดูเพิ่นค่าเพิ่นอยากปลูกน้ําเนี่ยปลูกยากดอกครับมะเขียน่ะเฮาเพาะใส่ถาดนั่นล่ะเพาะใส่ถาดก่อนครับผมเพาะใส่ถาดแล้วก็มาลงหลุมนั่นล่ะได้เดือน1 2เดือนเดือนกว่านี่เฮาก็ปลูกแล้วครับโอ้ครับเขียเพาะไว้เดือนกว่าติเขาได้ลงอ่ะครับผมเดือนกว่าโอ้การเตรียมดินนี่เฮ็ดจังได๋เนี่ยนี่ครับเฮาก็ไถไว้จักเดือนนึงก่อนตากดินครับผมไถขาหน้าดินไว้ก่อนโอ้เดือนนึงแล้วก็มาเฮ็ดเป็นร่องครับผมเรามาตีร่องตียังไว้นี่ล่ะขึ้นผู้ไว้ครับเพิ่นพี่น้องครับปลูกระยะห่างซําใดครับคือต้นงามนี่อันนี้ผมปลูก80เซนครับความห่างมันน่ะห่าง80เซนครับผมเป็นร่องคูณบ่ครับนี่ครับผมอาศัยให้มันค้ํากันยามมันใหญ่ขึ้นมาให้มันกันลมได้ครับผมให้มันค้ํากันไว้บ่ให้มันล้มพี่น้องเบิ่งต้นมะเขียแล้วเราปลูกปีแรกพี่น้องเสียแล้วบ่เบิ่งครับว่ามันเป็นหยังคือได้ตัดแต่งจริงตัดแต่งใบครับนี่อ๋อมันเก็บหมากยากครับเดี๋ยวบ่เห็นหมากแท้มันหาหมากยากโอ้มันหามาแล้วก็คือเอิ้นว่ายังสารอาหารบ่พอสารอาหารบ่พอใบกินเบิดใบกินเบิดเฮาก็เลยต้องแต่งออกอย่างนั้นโอ้อย่างพี่น้องครับเบิ่งดูครับคุณการให้น้ําเด้ให้น้ําแบบจังได๋ครับเนี่ยให้น้ําผมก็ให้ทั้งใส่น้ําหยดนี่ล่ะให้น้ําหยดครับผม
โอ้นี่พี่น้องเบิ่งสายน้ําหยดแล้วครับก้มเบิ่งอีกก่อนนี่ครับสายน้ําหยดครับวางไปเลยตีเส้นคู่เนาะครับผมเก็บขายได้จากมือแล้วครับเนี่ยหัวจะเริ่มเก็บนี่แหละครับเรียกแรกมันก็ได้3โล2ไร่อ่ะเย้ในพื้นที่2ไร่ครับผมเก็บมือแรกได้3โลมื้อนี้ได้ยางจังเลยมึนบอกมื้อนี้มื้อนี้ได้มื้อนี้มื้อวันที่10 16เริ่มเก็บมาน่ะ16มื้อครับเก็บมื้อที่16ครับผมได้ประมาณ3-400โลนี่ละโอ้ได้แล้วใกล้สิพอเครื่องตันแล้วพี่น้องครับผมกําลังสิโคบครับมาเขียแล้วยางงามพี่น้องครับนี่ผู้ใดสนใจมาเบิ่งป่ามาเขียงามๆแห่งถนนบ้านเพชรก็มาเบิ่งได้ครับนี่คุณบ่เฮ็ดคุณบ่เฮ็ดบ้านเพชรคุณบ่เฮ็ดบ้านเพชรนี่ครับเบิ่งหน่วยเส้นทางมันอันนี้เราเก็บแล้วเด้อพี่น้องเบิ่งเหงามันคักๆดูเบิ่งครับมาเขียแล้วเฮ็ดงามอีหลีนี่ครับเพราะว่าเราปลูกเทื่อแรกพ่อนาพี่น้องปลูกยางงามนี่ครับว่าพันธุ์อีหยังครับมีซื้อพันธุ์บ่เนี่ยมาเขียสอนแดงครับสอนแดงโอ้ตาสอนแดงครับผมบ่ฮู้จักพันธุ์มันหรอกแต่ว่าตามันตาสอนแดงตาสอนแดงครับบ่มีซื้อพันธุ์ครับนี่ครับเบิ่งบักเขียเราเพียงเอวมั้ยครับพุ่นน่ะยางงามเลยครับให้หน้าพาชมอีกการบำรุงดูแลรักษาได้หน้าใส่ปุ๋ยจังได้เฮ็ดได้แน่โอ้ใส่ปุ๋ยผมก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาบ้านเฮานั่นล่ะเฮามีปุ๋ยหยังก็ใส่อันนั้นล่ะโอ้ใส่ในเงาเลยติผมวางสายน้ำหยดแล้วผมก็ปล่อยใช้ในสายน้ำหยดเลยครับปล่อยมันในระบบน้ำครับผมน้ำไหลไปคือปุ๋ยของผมไปพร้อมกันสบายจังอย่างนี้ครับปล่อยก็ปล่อยในสระน้ำเนี่ยพี่น้องผมบ่ได้เอามาใส่บ่ได้มาหยอดใส่เงาสินะโอ้ปล่อยมันน้ำสายครับผมปล่อยมันน้ำสายในองค์นี่น้องครับในถังผมต้นมะเขือแล้วงามงามแตกดีพร้อมมันก็แตกดีแต่หน้ามันแตกเองหรือว่าเด็ดยอดมันเต้นน้อยเนี่ยมันแตกเองมันครับโอ้เบิ่งครับพี่น้องมันแตกทุ่งเงาไหมครับว่ามันบ่ได้เด็ดยอดมันดอกเพราะว่าเพราะว่าเบี้ยมันน้อยนะครับต้นมันน้อยโอ้เบิ่งครับดอกเต็มอยู่ครับเนี่ยกำลังงามเลยครับเนี่ยปลูกเที่ยเรียกแห้งมันครับผัวเบิ่งเพียงเอวไหมครับพี่น้องต้นมะเขือไหมครับเขาปลูกส้มพ่อข้าแม่ข้าครับถ้าไร้ย่อยผู้ใดสนใจอยากกินจากโล2โลแล้วก็ขายให้คือกันละเนาะแน่เนาะครับผมขายให้เบิดละพี่น้องเขาอ่ะบ่ได้เกี่ยวกันขายให้เบิดตัดแตงนี่ครับลองนี่เราตัดแตงกิ่งออกแปลนดีดีครับนี่เบิ่งแตงกิ่งได้นี่แตงกิ่งได้ที่หามือแล้วครับดอกย่างดกเลยครับพี่น้องครับผมมือได้แจงใบมันออกน้ำนี่จากมือปล่อยเทียนหนึ่งครับน้ำนี่ผม2มือปล่อยเทียนหนึ่งครับ2มือปล่อยเทียนหนึ่งแม่นครับปล่อยเทียนละจากชั่วโมงครับเอ้าเทียนละ3องค์อ่ะนะครับ3องค์โอ้เทียนละ3องค์ครับผมเปิดเทียนละ3องค์โอ้สูบน้ำใส่องค์แล้วค่อยเปิดเลยติครับหรือจังได๋ผมบ่มีถังโอ้เป็นถังพักน้ำเลยองค์แล้วอ่ะครับผมบ่มีถังนี่พี่น้อง3องค์ครับองค์นึงมันสิจักลิตรเนาะประมาณนี่เนาะองค์นึง 1,500ลิตร3องค์ก็เป็น 4,500 ครับนี่ครับแต่ละรอบครับ2มื้อเทียนึงเนาะครับเบิ่งพี่น้องครับเบิ่งต้นมะเขือเราดูเบิ่งเทียบจากเอวเราดูครับพุ่นน่ะผมเป็นคนเตี้ยนะมันเลยสูงซื่อมันบ่แม่นดอกผมคนสูงมันก็เพียงเอวคือเก่าพุ่นน่ะผม180ซมนี่เนี่ยครับโอ้พี่น้องครับเบิ่งมะเขือเรายางงามอีหลีครับนี่ยังผมก็บ่เคยปลูกดอกปลูกขายช่วงนี้ราคาดีเพราะมะเขือเนี่ยโอ้นี่เฒ่าแก่เพิ่นมารับมาแต่เพชรบูรณ์ครับโอ้ราคาดีปานใดโลละจักบาทโลละ7บาทครับโลละ7บาทถือว่าพออยู่ได้บ่หรือดีหรือบ่ดีครับ7บาท7บาทนี่ก็อยู่ได้แล้วครับ7บาทนี่บาทครับผมอยู่ได้แล้ว7บาทอ่ะต้นทุนมาตั้งแต่ปลูกนี่เบิดหลายปานใดครับ2ไร่เนี่ยเขียนไว้บ่ก็หลายอยู่พุ่นล่ะครับเบิดหลายอยู่ต้นทุนน่ะถ้าไหนนี่เบิดจากป้องจากโลไหนนี่เว้าแต่หม่องมันแม่นเนาะผมปลูกนี่ผมซื้อไหนมา2ป้องป้องละจักบาทป้องละ500ป้องละ500กะว่าป้องนึงปลูกได้ไร่นึงครับผมป้องละไร่โอ้แต่ว่าเฒ่าแก่เอามาให้ครับผมเฒ่าแก่มาให้เพิ่นมาให้ลงทุนก่อนโอ้ก็ถูกอยู่รวดนี่บัดนี้ค่าหยังอีกวะเนี่ยการลงทุนน่ะก็คือซื้อสายน้ำยศสายน้ำยศจากม้วนซื้อสายน้ำยศ2ม้วนม้วนละไร่ม้วนละไร่ครับม้วนนึงจักบาทม้วนนึงอ่ะ900กว่าบาทโอ้ก็ถูกขึ้นนู่นนี่แหมครับ900กว่าบาทมีหยังอีกวะเนี่ยซื้อท่อครับผมซื้อท่อวางระบบโอ้ท่อผมก็บ่ได้ซื้อดอกผมก็ไปเอาท่ออ้อยเฮานั่นล่ะท่ออ้อยคือเก่าครับผมท่อเฮาจักบ่เบิดหลายดอกแต่จอธรรมดาอีกติครับผมก็มาจอธรรมดาใหม่พี่น้องครับเบิ่งเงามันโอ้เขียวครับเขียวดีมาจอธรรมดาลงทุนจอธรรมดานี่มันก็ครับได้ใช้หลายปีดอกครับเจาะจักบาทครับธรรมดา20,000ธรรมดาบ้านเฮานั่นล่ะ20,000ครับดึงไฟฟ้าลงเด้บ่เนี่ยไฟฟ้าอีก10,000ไฟฟ้าอีก10,000ครับเห็นทํานั่นแม่นบ่บ่เนี่ยครับผมมีทํานั่นละอันนี้ตั้งแต่ขายมานี่16งวดนี่เป็นได้ทันได้ทุนคืนบ่ครับบ่ทันได้เลยบ่ทันได้เด้อหัวแต่เริ่มใหม่หัวแต่เริ่มใหม่
มะเขือมันอายุการเก็บเกี่ยวเหงาอยู่แม่นดีครับมะเขือแม่ครับผมเพิ่นว่าได้2ปีเพิ่นมะเขือ2ปีครับ2ปีโอ้ปานนั้นก็เข้าท่าล้ํามะเขือมันเก็บครับจักมือครับเก็บเทื่อนึงอ่ะเอ้าเว้นมือครับเว้นมือเว้นมือเก็บโอ้คันเก็บซุมือก็ได้แม่นบ่เก็บซุมือนี่ได้มือละ100กว่าโลเอ้โอ้ต้องเก็บซุมือบัดนี้เฒ่าแก่เขาอยู่ไกลเขาก็เลยอยากเอาเก็บคันมาซุมือครับผมอยากเก็บ2มือเก็บเทื่อนึงโอ้อยาก2มือเขาเก็บเทื่อนึงเมื่อวานนี่เมื่อก่อนนั้นผมเก็บได้170โลโอ้ได้170โลครับผมมื้อนี้สิได้อยู่ดอกวัง400ไปเบิ่นซะ400มื้อนี้ขึ้นทวีคูณเลย2เท่าเลยมื้อนี้ครับผมมื้อนี้ล่ะรอบหน้าจังสิจังคักก็ก่อนบ่บัดนี้เพิ่นว่าจังซั่นล่ะโอเคเพิ่นว่าเพราะว่ามันของก็เปลี่ยนมันกำลังโคบเด้ครับตัวเบิ่งต้นเบิ่งเหง่าดูพี่น้องโอ้ตาสะอ่อนครับผู้ใดอยากเห็นมะเขืองามๆก็มาเบิ่งเราได้ครับเนี่ยตามถนนเส้นบ้านเพชรบ้านกรุงเทพที่ผมว่าหลายๆเที่ยนี่ล่ะพี่น้องยังงามครับป้ามะเขือป้าเนี่ยครับจากอาชีพชาวไร่อ้อยแล้วเปลี่ยนการเกษตรไหมผมจากปลูกอ้อยเลยมาทดลองเบิ่งปลูกบักเขียเบิ่งครับได้ยินเฒ่าแก่ว่าเขาเจ้าว่าได้ไร่ละแสนโอ้ไร่ละแสนอยากลองเบิ่งพวกยาพวกหยังนี้ได้ฉีดบ่ครับกันแมลงมีบ่โอ้ยาเฮาก็ฉีดแต่เริ่มต้นแต่แรกๆแต่น้อยพุ่นล่ะครับยาตอนนี้บ่ได้ฉีดหยังเลยบ่ได้ฉีดอีหยังเลยฉีดแต่ฮอร์โมนธรรมดาเฮานี่ล่ะฮอร์โมนอีหยังครับคืองามแท้โอ้ฮอร์โมนนั่นเฒ่าแก่เพิ่นมาให้ครับเฒ่าแก่มาให้อีกแล้วครับมีแต่ของแก่เพิ่นล่ะบ่มีสูตรชาวบ้านแม่นบ่ครับบ่ครับบ่มีโอ้นี่ครับยางจังเลยครับพี่น้องมาปลูกได้งามอีหลีพี่น้องครับเบิ่งบ่พ่อข้าแม่ข้าไปแล้วครับคนงานเก็บก็ขึ้นบ่ได้อรรถรสในการเก็บหน่อยนึงว่าพี่น้องนี่แหละครับสําหรับอาชีพการปลูกมะเขือพี่น้องเป็นทางเลือกใหม่ครับเกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้ใดสนใจก็ทดลองเบิ่งครับมาศึกษานําเราได้ครับเป็นอันว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ก็เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ